ค่ะรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังบำเพ็ญกรณียกิจของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรอดทนและกล้าหาญอุทิศความเสียสละส่วนตัวดังบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ประสงค์นิกรชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2494หรือเมื่อ70ปีที่ผ่านมาแล้วสวัสดีครับท่านฟังที่ติดตามรับฟังและรับชมนะครับทั้งทางบ้านและทางออนไลน์สามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ทั่วโลกได้ที่ www.tangro.net แล้วก็รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.youtube.com พิมพ์คำว่าสวทตรังร่วมด้วยช่วยน้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่มีการจัดรายการแบบ Work From Home นะครับตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดตรังที่ให้ความอนุเคราะห์จัดสรรเวลาให้และวันนี้ขอบคุณคุณธีรยุทธ์ชลสิทธิ์นายช่างไฟฟ้าชำนาญการรับหน้าที่ควบคุมเสียงและประสานงานทางโฟนอินครับโควิดวันนี้วันที่11กรกฎาคม2564ดูตัวเลขสีเขียวก่อนนะครับตัวเลขสีเขียวข้างหน้าก็คือ 18,300 721รายก็คือจำนวนผู้ป่วยที่หาย 18,703 721รายติดเชื้อนะครับสีแดงวันนี้ 15,191 รายจะเห็นว่าตัวเลขผลต่างหายป่วยมากกว่าติดเชื้อครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับที่ติดเชื้อทั่วไปก็คือ 14,465 รายจากเรือนจำที่ต้องขัง726รายสรุปตั้งแต่เดือนเมษายน2564หายป่วยสะสม 1,188,686 รายป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน2564 1,339,281 รายแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่ 137,859 รายเสียชีวิตวันนี้213รายจะเห็นว่าการรายงานนะครับตอนนี้สบคพยายามจะทำให้ตระหนักรู้ว่าการหายป่วยมากกว่าตัวเลขสีแดงก็คือตัวเลขที่ติดเชื้อนะครับเพราะนั้นดูเลขตัวเลขสีเขียวเป็นหลักครับโควิดบ้านเราครับตรังบ้านเราวันนี้กันตัง4รายนายง1รายปะเหลียน2รายเมืองตัง10รายย่านตะขาวไม่มีครับบางพิเศษ1รายรัศดาไม่มีสีเกา3รายกู้ยอด1รายหาสำรันไม่มีรวมแล้วทั้งหมด22รายก็การยาเพิ่งตกนะครับยังไงก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันมาดูนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนวันนี้ผมก็เพิ่งไปฉีดนะครับเข็มที่2เพราะว่าเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้ฉีดเพราะว่าถ้าไม่ฉีดครบ2เข็มเนี่ยเข้าตรังไม่ได้ผมมาติดอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2564นะครับเนื่องจากว่าเดินทางมาฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่สถานีกลางบางซื่อเข็มที่1วันที่19มิถุนายนแล้วก็รอดูอาการจนครบ1อาทิตย์ตรงกับประมาณวันที่26มิถุนายนจำได้ก็พยายามที่จะเดินทางกลับแต่ปรากฏว่าสายการบินนี้เขายกเลิกเที่ยวบินก็เลยรอไปรอมาจนกระทั่งมีประกาศล็อกดาวน์ก็คือบินไม่ได้ผมก็เลยต้องนั่งรอนะครับรอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับตรังสักทีนึงแต่ก็โชคดีนะครับที่ทางสวทตรังนี้ให้จัดเวิร์กฟรอมโฮมก็คือจัดจากบ้านผมก็จัดโฟนอินเข้าไปนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับขอบคุณผู้อำนวยการด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านที่ให้ข้อคิดเห็นมาหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับผมก็พยายามที่จะทำสคริปต์รายการเพื่อที่ให้สอดคล้องกับเรื่องราววันนี้มีหลายเรื่องราวนะครับเดี๋ยวยิ่งเรื่องราวของเงิน 2,000 บาทที่กระทรวงศึกษาจะคืนให้กับผู้ครองนะครับช่วงต่อไปของรายการผมจะคุยให้ฟังมาคุยเรื่องของไปฉีดวัคซีนวันนี้นะครับดีมากเลยครับระบบของกรมการแพทย์ก็ขอเรียนให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมทราบนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าฉีดโรงพยาบาลประจำจังหวัดจะใช้วัคซีนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขถ้าฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นศูนย์ฉีดใหญ่นี่
จะใช้วัคซีนจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข2กรมนะครับเพราะนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานไปที่โรงพยาบาลตรังว่าจะฉีดเข็ม2ได้ไหมที่ตรังปรากฏว่าติดต่อไปติดต่อมานี่ก็ทางเจ้าที่สาธารณสุขท่านก็โทรมาบอกว่าต้องฉีดให้คนตรังก่อนหลังจากฉีดให้คนตรังเสร็จเรียบร้อยแล้วเข็มที่2เนี่ยถึงจะฉีดให้กับคนที่ฉีดจากที่อื่นแล้วมาฉีดที่ตรังผมก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีการประกาศแต่รอแล้วก็ยังไม่มีคำตอบผมก็เลยต้องฉีดที่นี่นะครับก็เลยไม่กลับไปฉีดที่ตรังก็ฉีดที่นี่แล้ววันนี้ก็ไปก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับวันนี้เข้าไปถึงก็นำใบนัดใบนำทางไปยื่นให้เจ้าที่ก็พาไปที่จุดฉีดเลยไปฉีดพอฉีดแล้วนั่งดูอาการ30นาทีแล้วก็ออกกลับมาใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาแล้วนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูจากหมอพร้อมเสร็จแล้วผมถามว่าได้เมื่อไหร่เขาบอกตอนนี้ต้องเข้าระบบก่อนผมว่าถ้ายังไงขอเอกสารได้ไหมวันนี้เขาก็ให้เอกสารมาแล้วครับเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะครับเป็นกระดาษ A4 ฉีดครึ่งนึงแล้วก็พิมพ์ว่าเข็มที่1ฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรเข็มที่2ฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรตอนนี้ผมมีใบเซอร์ติฟิเคตแล้วผมสามารถเข้าตรังได้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่จะเข้าจังหวัดตรังได้ตามประกาศของสปค.ตรังเมื่อประชุมเมื่อวันที่29สิงหาที่ผ่านมาบอกว่าเริ่มใช้1กันยานะครับ1กันยานี่ถ้าเกิดว่าใครจะเข้าตรังเนี่ยต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้วครบ2เข็มแล้วก็มีหลักฐานไปแสดงหรือว่ามีการผลการตรวจ72ชั่วโมงหรือว่าหายจากการป่วยแล้วนะครับไม่น้อยกว่า90วันก็มันมีข้อ1 2 3นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ข้อ1ละแล้วผมก็กลับไปทางได้นะครับเพราะนั้นมีงานมีการรออยู่เยอะเลยครับที่จังหวัดตรังบ้านเรางานแรกที่จะไปทำก็คือไปเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลนาทะล่วงสืบเนื่องจากว่าสมาชิกสภาเทศบาลเสียชีวิต1รายก็เลยต้องมีการจัดการเลือกตั้งผมเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลนาทะล่วงก็ต้องลงไปนะครับผมก็จะลงไปในวันที่13ซึ่งวันที่13 14 15 16 17กันยายนนี้ก็จะเป็นวันรับสมัครตอนนี้ผมก็เดินทางไปได้นะครับเพราะตอนนี้สายการบินที่ลงจังหวัดตรังก็มีอยู่สายการบินเดียวแล้วก็เครื่องบินก็เป็นไฟออกจากกรุงเทพมหานครออกจากดอนเมืองบ่าย 2:35 ไปถึงตรังบ่าย 3:50 นะครับก็คิดว่า 4:00 นก็คิดว่าให้ทางกกต.ที่เหลือท่านปลัดสินตุ้ยด้วงนะครับแล้วก็น้องมิกกี้เมาส์เนี่ยซึ่งเป็นกกต.ของเทศบาลตำบลนาทะล่วงเนี่ยทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปรับหน้าวันที่14ถึงวันที่17แล้วก็อยู่ยาวเลยนะครับอยู่ยาวจนถึงช่วงกินผักนะครับพอพูดถึงเรื่องกินผักนะครับก็มีเรื่องเล่าของศาลเจ้าครับสืบเนื่องจากศาลเจ้ากิองเอียนี่ก็มีการประชุมนะครับเพื่อที่จัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2564ระหว่างวันที่5ถึง14ตุลาคม2564ในการนี้ศาลเจ้าก็ได้เรียกประชุมหัวหน้าฝ่ายต่างๆของศาลเจ้าไป2ครั้งนะครับเพื่อเตรียมงานทางคุณพิทยาสิทธิสุพนนท์หรือว่าสทเหลงเนี่ยซึ่งเป็นเก่งจู้ก็คือเป็นผู้ตรวจตาสอดส่องศาลเจ้าเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาถามผมคงยังติดอยู่ที่กรุงเทพสทเหลงว่าไม่เป็นไรครูผมแจ้งให้ครูทราบว่าเรามีการประชุมหัวหน้าฝ่ายต่างๆของศาลเจ้าไปแล้ว2ครั้งนะเพื่อเตรียมงานตามธรรมเนียมปฏิบัติของศาลเจ้าแล้วก็ได้แจ้งในการประชุมว่าได้ขอความรู้ข้อจากเทศบาลนครตรังมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่นายกชาลีจังอิมซึ่งตอนนี้นายกชาลีกังอินท่านก็เป็นประธานของศาลเจ้าที่องเอียมาสมัยของนายกอภิชิตวิโนไทยเนี่ยเทศบาลนครตรังให้ความอนุเคราะห์กับศาลเจ้าได้ดีตลอดมาแต่พอมาปีนี้เนี่ยสทเหลงหรือว่าคุณพิทยาสิริสุพนนท์ผู้ตรวจตาสอดส่องศาลเจ้าซึ่งทําหน้าที่เป็นเก่งจู้เนี่ยได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังนายกเทศบาลนครตรังเพื่อขอความอนุเคราะห์เต็นท์จํานวน2หลังเต็นท์ที่ใช้เนี่ยเรามาใช้เพื่อที่จะมาวางไว้หน้าโรงอาหารเพื่อรองรับสาธุชนคนกินผักที่มารับปิ่นโตแล้วก็อยู่ในเวรศาลเจ้าตรงนั้นนะครับแล้วก็ขอยืมแผงจราจรจำนวน30แผงเพื่อที่จะมาใช้ในการวางระบบนะครับปีที่แล้วเราก็วางระบบเรื่องของโควิดเรามีฝ่ายโควิดด้วยอะไรด้วยเราก็ได้รับความยินยอมจากนายแพทย์สาธารณสุขและทีมสาธารณสุขว่าเราเนี่ยจัดในเรื่องของ DMSCT นะครับได้ดีแล้วก็เป็นศาลเจ้าตัวอย่างคราวนี้ทางรายละเอียดของการติดตามรายงานของคุณพิทยาสิทธิพนนท์ผู้ตรวจตาสอดส่องศาลเจ้าต่อประธานศาลเจ้าก็คือต่อนายกชาลีอังอิงความว่านะครับ
อันนี้ผมอ่านจากที่บันทึกที่ประชุมนะครับผมไม่ได้จะว่าใครผมไม่ได้จะตำหนิใครแต่ผมจะแจ้งให้ท่านทราบนะครับเพราะผมเป็นประชาสัมพันธ์ของศาลเจ้าเพราะศาลเจ้าที่องค์เอียนี่เป็นศาลเจ้าของทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้รับทราบว่าตอนนี้ศาลเจ้าทำอะไรบ้างเรื่องเล่าจากศาลเจ้าก็คือเรื่องแจ้งเพื่อทราบเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางศาลเจ้าที่องค์เอียได้ทำหนังสือขออนุเคราะห์เต็นท์ไป2หลังแล้วก็แผงจราจรไป30แผงไปถึงนายกเทศมนตรีนครตรังซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเทศบาลนครตรังได้ความรู้ก็มาเป็นประจำหลายสิบปีละจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยก็ว่าได้แต่ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโทรมาปฏิเสธครับโดยแจ้งว่าไม่สามารถให้เต็นท์และแผงจราจรมาได้ต้องเอาไปใช้ในส่วนเรื่องของโควิดประกอบกับทางศาลเจ้าปอกงได้ทำหนังสือมาขอเต็นท์ไปก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่สามารถให้ความรู้ก็เต็นท์และแผงจราจรมาให้ศาลเจ้าที่องเอียได้ทำหนังสือจึงขอแจ้งกรรมการศาลเจ้าว่าปีนี้กองอำนวยการของศาลเจ้าที่องเอียจำเป็นต้องเช่าเต็นท์สำหรับโรงครัวโรงอาหารนะครับส่วนเรื่องแผงจราจรนั้นผมได้ขอความรู้ก็ไปยังนายกอบจเรียบร้อยแล้วในส่วนของรถดับเพลิงที่ต้องใช้ฉีดล้างโรงพระนั้นโรงพระก็คือศาลเจ้านะครับทางเทศบาลตอบมาว่านายกเทศมนตรีกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะมาบริการให้กับทางเจ้าที่องตามที่ขอไปได้หรือไม่จึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับสทเหลง10กันยายน2564แล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีลายต่อมาบอกว่ามีความคืบหน้านะครับแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมก็คือว่าขณะนี้สทเหลงเนี่ยคุณพิทยาสิริสุบรนก็ได้ติดต่อประสานงานไปที่นายกอบจตรังก็คือนายกบุญเล้งลูกสถาปนิกพิทยาซึ่งท่านได้ตอบรับให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ทุกอย่างที่ทางศาลเจ้าเพียงเอียต้องใช้ในพิธีถือศีลกินปักปีนี้เรียบร้อยแล้วครับจึงแจ้งมาเพื่อทราบสทเหลง10กันยายน2564ในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลเจ้าเพียงเอียก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับนายกบุญเล้งลูกสถาปนิกพิทยานายกบจตรังเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ศาลเจ้าที่องเอียจังตรังเพราะว่าประเพณีถือศีลกินผักนั้นเป็นประเพณีของจังหวัดตรังเป็นประเพณีของพี่น้องชาวตรังศาลเจ้าที่องเอียหรือศาลเจ้าใดๆในจังตรังนั้นเป็นของคนตรังครับเพราะฉะนั้นในระหว่างวันที่4ถึง10 5ถึง4ตุลาคมนั้นเราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับโดยทางสทเหลงพิทยาสิริสุพนนท์เนี่ยผู้ตัวตาสอดส่องศาลเจ้าที่องเอียนี่ได้ทำหนังสือของรถไปถึงอบจตรังในการขอรับถึงแผงจราจรเต็นเรียบร้อยแล้วทางนายกก็บอกว่ายินดีนะครับส่วนเรื่องรถฉีดน้ำมาล้างศาลเจ้านี่ก็อบจตังก็จะจัดรถมาฉีดทำความสะอาดบริเวณศาลเจ้าในนามของคณะกรรมการศาลเจ้าที่องเอียขออำนาจบารมีขององค์ศักดิ์สิทธิ์ที่องไตเตและก็องค์ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าทุกองค์นะครับดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวตลอดจนสอบจนะครับสจทุกท่านเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคาพยาธิก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปขอกราบขอบพระคุณครับนี่ก็คือเรื่องราวของเรื่องเล่าจากศาลเจ้าเกี่ยวองเอียทีมาดูประกาศนะครับปีนี้มีการประชุมกันแล้วบอกว่ากินผักปี2564ศาลเจ้าเกี่ยวองเอียดำเนินการอย่างไรบ้าง1งดขบวนออกบวชสาธุชนครับทุกปีในวัน2ค่ํา4ค่ํา6ค่ําเนี่ยเราจะอัญเชิญองค์พระเกี่ยวองไตเตเนี่ยออกไปโปรดสาธุชน2ค่ําเนี่ยเราก็จะไปที่กันตังสี่ค่ำไปย่านตะขาวไปปันเหลียนไปทุ่งยาวแล้วหกค่ำเนี่ยเราจะเดินในตลาดเทศบาลนครตรังแต่ปีนี้เนี่ยเรางดออกขบวนแห่นะครับงดเดินเวียนธูปเวียนเทียนภายในศาลเจ้างดเพราะต่อแต่มีแจกทานในศาลเจ้าจะไม่มีร้านค้าจำหน่ายอาหารเพื่อที่จะลดปริมาณคนแล้ววางมาตรการ DMST นะครับตามที่คณะกรรมการได้ไปแจ้งให้ทางสบคทราบส่วนกิจกรรมอื่นยังมีเหมือนเดิมนะครับมีพี่น้องหลายท่านลูกหลานนะครับขององค์พระกี่องไตเตถามว่ายังมีปิ่นโตไหมเมื่อเช้าผมสอบถามสทเหลงเก่งจู้ไปแล้วสทเหลงบอกว่าปิ่นโตยังราคาคงเดิมครับครูคือ700บาทนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เลยนะครับหลายคนถามว่าทำไมต้องมีการลงทะเบียนศาลเจ้าของเรานะครับศาลเจ้าที่องเอียเนี่ยเราจะมีการลงทะเบียนการลงทะเบียนก็คือการที่เราเขียนชื่อภาษาไทยแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษาจีนเขียนเป็นภาษาจีนนะครับอย่างสถาพรมุ่ยมั่นก็เขียนเป็นภาษาจีนพอเขียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพาไปอ่านต่อหน้าพระพักขององค์ศักดิ์สิทธิ์องค์พระกี่องค์ไตเตในศาลเจ้าเราเรียกว่าสองเก่งก็คือการสวดมนต์หรือมีการถักศอกนะครับมีการพูดคุยในมีการ
จ้งให้ทางองค์พระทราบว่าปีนี้มีคนมาถือศีลกินผักกี่คนก็จะอ่านไปเรื่อยนะครับค่ำหนึ่งสองค่ำสามค่ำสี่ค่ำสมมติว่าลงไปค่ำหนึ่งปรากฏว่าอ่านครบไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นสองค่ำมาก็อ่านเริ่มตั้งแต่รายชื่อที่หนึ่งมาอ่านไปเรื่อยคนที่ลงรายชื่อตั้งแต่ค่ำแรกนะครับก็คือวันแรกของการถือศีลกินผักเนี่ยก็จะมีการอ่านให้องค์เทพเจ้าหรือองค์เก็บที่ออกในเทได้ทราบถึง9ครั้งเพราะนั้นสาธุชนเลยต้องไปลงทะเบียนเพื่อที่จะไปแจ้งความจำนงเหมือนเป็นการภาวนาตัวว่าปีนี้จะถือศีลกินผักงดละเว้นการกินเนื้อสัตว์นะครับไม่เอาเนื้อสัตว์มาต่อชีวิตแล้วก็กินอาหารที่เป็นอาหารผักนะครับเป็นผักเป็นเต้าหู้เป็นโปรตีนเป็นผักล้วนๆเลยไม่มีเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานแล้วนะครับผมไปศาลเจ้าแต่ตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆไปที่ศาลเจ้ากิองเลี้ยงแต่ตัวเล็กๆเนี่ยตอนนี้ผม66ปีแล้วฉะนั้นผมกินผักมาตั้งเป็นระยะเวลาตั้ง50ปีแล้วผมจำความได้ผมก็ไปกินผักแล้วและถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นประเพณีที่น่าชื่นชมนะครับตอนนี้เรามีคนหนุ่มสาวเข้ามาทำงานอย่างตัวจู้หรือผู้จัดการปกครองเนี่ยเราก็ได้คนรุ่นใหม่นะครับก็คือคุณอัตพลวงวิวัฒน์นะครับอัตพลวงวิวัฒน์ก็เป็นลูกศิษย์ผมเหมือนกันโจวิเชียรมาตุส่วนเก่งจู้หรือผู้ตรวจตาสอดส่องก็คุณพิทยาสิริพนนท์หรือสอทองเลงทีมงานเราจะเป็นทีมงานรุ่นใหม่เราต้องถ่ายโอนนะครับในเรื่องของการทำประเพณีนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่เพราะว่ารุ่นผมต่อไปก็ต้องมีการล้มหายตายจากไปล้มหายตายจากไปประเพณีที่ดีๆที่ต้องคงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องโควิดแต่เรามีมาตรการในการป้องกันเรามีมาตรการในการทำงานเรามีฝ่ายคัดกรองเรามีอุปกรณ์พร้อมนะครับในเรื่องของการมีเจลล้างมือในเรื่องของการถ้าเกิดว่าพี่น้องมาในศาลเจ้าแล้วลืมเอาหน้ากากมาหรือเอาแมสมาเราก็จะแจกให้นะครับแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเวลาเข้าออกศาลเจ้านี่จะได้เชิญหน้าชูตาของศาลเจ้าซึ่งเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากไปยังท่านผู้ฟังที่เป็นลูกหลานขององค์พระที่องค์ไทเตว่าปีนี้การจัดงานถือศีลกินผักจัดเหมือนเดิมครับทีนี้มีผู้ครองถามผมมาหลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2,000 บาทว่าข่าวนี้เป็นความจริงหรือไม่ผมเช็คข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะครับว่ามีการประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคม2564โดยคณะรัฐมนตรีนะครับครม.อนุมัติเงินถึง 2.2 หมื่นล้านบาทเยียวยาค่าเรียนคนละ 2,000 บาทขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือรัฐมนตรีตรีนุชเทียนทองทราบมาว่ามีสถานศึกษาบางแห่งในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาหรือสอส.ส.นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.ยังไม่จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือหักเงินดังกล่าวไว้ส่วนหนึ่งโดยใช้เหตุผลต่างๆเช่นว่าหักค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมการเรียนที่ผู้ปกครองค้างชำระสถานศึกษาไว้เป็นต้นซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่สามารถทำได้ครับทางกระทรวงศึกษาบอกแล้วว่าเนื่องจากเงินเยียวยาจำนวนนี้เนี่ยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีเจตนาเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายในการเรียนที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19ครับคือพูดง่ายตอนนี้ไม่ได้เรียนออนไซต์เลยไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนเลยแต่เรียนออนไลน์เงินนี้จึงต้องถึงมือนักเรียนครับถึงมือนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเต็มจำนวนเพื่อนำไปใช้ตามความเป็นสถานศึกษาไม่มีสิทธิ์หักเงินนี้ไว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็เมื่อรับทราบข้อมูลว่าสถานศึกษาบางแห่งยังไม่จ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือมีการหักเงินส่วนหนึ่งไว้ดิฉันก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรีนุชเทียมทองก็ได้ประชุมกับนายสุพัฒน์จำพาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพรพินัสสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอบหรือกอบคอปทอนะครับแล้วก็นายสุเทพเก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาหรือกอสโดยได้กำชับและสั่งการไปยังแต่ละส่วนราชการที่สังกัดให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ที่ได้มีหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งไปยังสถานศึกษาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัดรวมถึงการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ถึงมือนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองเต็มจำนวนโดยเร็วหากพบปัญหาการจ่ายเงินขอให้แจ้งมาที่สายด่วนศึกษาธิการนะครับกระทรวงศึกษาธิการจะมีสายด่วนก็คือ1579 1579
แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวย้ำอีกว่าผู้ปกครองไม่ต้องห่วงครับเพราะดิฉันได้ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการคนละ 2,000 บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี่คือเรื่องราวที่หลายคนถามอีกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือทีมงานผมก็บอกว่ามีการประกวดนะครับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือท้องก่อนวัยอันควรเพราะก็ถือว่าเยาวชนนี้เป็นปัจจุบันและอนาคตของชาติจึงมีการสื่อสารผู้คนในวันนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้สนใจไฟแรงร่วมเข้าประกวดคลิปวิดีโอสั้นนะครับความยาวไม่เกิน1นาทีในหัวข้อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นชิงเงินรางวัล 220,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2564สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มได้ที่นะครับ www.cnet cnet ก็คือรัฐสภานะครับสะกดว่า senate.go.th นะครับ /view /1แล้วก็/ข่าวสารวุฒิสภา7653แล้วก็/tt หรือโทรศัพท์นะครับ02-831-9226หรือน้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่ก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่รัฐสภาเข้าไปที่ www.cnet.go.th เนี่ยแล้วก็ไปหาเรื่องของการประกวดนี้ก็จะเจอครับเทสไฟรุ่นเขาเข้าใจการจึงชวนมาสร้างสรรค์ผ่านโครงการสื่อสารผ่านเยาวรุ่นอย่าช้านะครับส่งผลงานกันเยอะๆเลยเงินไม่น้อยครับ 220,000 บาทรายการร่วมด้วยช่วยน้องก็คิดว่าน้องๆที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับน้องๆที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเชื่อว่ามีความสามารถนะครับมีความรู้ความสามารถที่จะทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆความยาวไม่เกิน1นาทีการทำคลิปวิดีโอสั้นนี่เราทำจากมือถือก็ได้นะครับเพราะผมก็เคยไปเรียนเรื่องของการถ่ายทำมาแล้วเขาบอกใช้มือถือนี่แหละไม่ต้องไปใช้กล้องดีๆนะมันอยู่ที่การจับองค์ประกอบของเราอยู่ที่การดำเนินเรื่องอยู่ที่การเขียนสคริปต์อยู่ที่การถ่ายทำว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับหลายคนถามนะครับเรื่องของการประมาทหรือไม่ประมาทผมก็เลยนึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ท่านนี่ตรัสกับภิกษุอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ให้ประมาทต่อความตายไปเจอบทความหนึ่งเขาเขียนว่าบทเรียนหลังความตายเป็น10หัวข้อครับหัวข้อที่1เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่หัวข้อที่2อะไรที่ทำแล้วมีความสุขจงทำไปเถิดอย่างผมจัดรายการเนี่ยผมมีความสุขผมทำนะครับ3อย่าไปกังวลกับอนาคตให้มันมากจนเกินไปเพราะมันยังไม่ถึงคิดไปเองวิตกเองวิตกไปมากๆในภาษาจิตวิทยาบอกว่าเป็น anxiety วิตกกังวลก็เป็นโรคเครียดพอโรคเครียดก็จะเป็นโรคซึมเศร้าปัญหาตามมามากมายแก่ก่อนประการที่4อย่าทะเลาะกับใครเพราะมันคือการทำให้เราเสียเวลาในการทำความดีไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้คนนั้นเสียเวลาตั้งหน้าตั้งตาทำคุณงามความดีดีกว่า5พูดดีทำดีกับทุกคนโดยว่าคนใกล้ตัวยิ่งคนใกล้ตัวต้องพูดดีทำดีกับเขาไม่มีใครชอบการพูดจาไม่ดีหลายคนชอบพูดจาภาษาดอกไม้หลายคนชอบพูดจาเป็นแบบภาษาปิยวาจาซึ่งผมเคยไปอบรมนะครับมันจะมีอยู่2ภาษาท่านผู้ฟังภาษายีราฟกับภาษาหมาป่าภาษายีราฟก็คือพูดแล้วเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นแต่ภาษาหมาป่านี่ไม่เข้าใจตนเองแล้วไม่เข้าใจผู้อื่นแล้วไปกระโชกโกงห้ากับเขาตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับประการที่6มีอะไรที่เราต้องทำแต่เรายังไม่ได้ทำมีอีกไหมลองคิดดูทบทวนดู7มีอะไรที่เราอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำมีอีกไหม8ตัวสุขภาพออกกำลังกายกินอาหารที่ดีนี่คือกรอบป้องกันภัยได้ดีที่สุดอย่างโควิด-19มาตอนนี้เราออกกำลังกายไหมเรากินอาหารที่ดีไหมตอนนี้เขาบอกว่าเวลาไปเดินออกกำลังกายต้องใส่หน้ากากไปด้วยเพราะว่ามีงานวิจัยแล้วว่าถ้าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วไปวิ่งออกกำลังกายเชื้อมันจะไปได้ไกลเชื้อโควิดมันเข้าทางไหนครับมันเข้าทางลมหายใจปิดหน้ากากแค่เราก็จะปลอดภัยกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็นอนได้เต็มที่มันป้องกันได้ครับภูมิคุ้มกันตรงนี้เราก็สร้างได้นอกจากการฉีดวัคซีนแล้วก็เรียกว่า
herd immunity เนี่ยเราก็สร้างภูมิต้านทานของเราด้วยการที่เราออกกำลังกายเรากินอาหารที่ดีเราป้องกันตัวเองเชื่อนะครับว่าเราต้องเอาอยู่เชื้อโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ก็จริงแต่ถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันเรามองภาพไปในทางที่ดีอย่างตอนนี้โรงพยาบาลตำรวจก็ประกาศเลยว่าใครยังไม่ฉีดวัคซีนไปฉีดได้เลยไฟเซอร์ไปฉีดเข็ม2ได้เลยก็มีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเลยแต่ผมถือว่าผมฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มแล้วผมก็ไม่ต้องไปเบียดบังคนอื่นเขาให้คนอื่นที่เขาอยากจะฉีดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับคนนิยมฉีดวัคซีนกันทั้งนั้นเลยหลายคนบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วมีสารแม่เหล็กผมลองทดสอบนะครับกลับมาจากฉีดวัคซีนพอช้อนมาแปะที่แขนแปะลนครับผมก็ไม่เข้าใจว่าที่เขาทำคลิปมาเนี่ยที่มาแปะแล้วเนี่ยทำไมไม่หล่นแต่ตอนแรกเนี่ยแปะตอนแรกไม่หล่นจริงครับเพราะมันมีเหงื่อครับท่านผู้ฟังเหงื่อนี่มันก็จะดูดช้อนให้ติดกับแขนผมไปฉีดข้างขวาเมื่อกี้ก่อนที่จะมาจากรายการเนี่ยผมก็เอาช้อนมาแปะดูพอแปะปุ๊บหล่นแปะปุ๊บหล่นแปะกี่ทีก็หล่นทั้งนั้นทั้งที่ผมเอาช้อนเล็กนะครับเอาช้อนชาช้อนที่ตักกาแฟเนี่ยไม่ได้เอาช้อนใหญ่แต่ไปดูคลิปบางคลิปที่มาโอ้เอาช้อนมาช้อนโต๊ะมาเลยมาติดผมชอบพิสูจน์นะครับผมพิสูจน์แล้วไม่มีหรอกครับฉีดเข้าไปแล้วมีสารแม่เหล็กในตัวนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปด้อยค่าอย่าไปสร้างเรื่องราวอย่าไปสร้างข่าวตอนนี้เราต้องพยายามช่วยกันนะครับเพราะว่าโรคอุบัติใหม่นี้โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ทุกคนก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันทุกคนต้องช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแล้วเราจะอยู่ได้ครับในประการที่9นะครับให้อภัยทุกอย่างทั้งคนอื่นและตัวเราการให้อภัยการให้โอกาสที่ดีที่สุดเลยโดยยิ่งเวลาเราไปทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนผมเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดตรังเนี่ยผมจะยึด2หลักนะครับคือหลักให้อภัยและหลักให้โอกาสเด็กควรเป็นแพทย์ขาวเวลาเขาทำความผิดไปแล้วเราต้องให้อภัยเขาให้โอกาสเขาให้เขากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพราะเขาคือสายพันธุ์ใหม่ถ้าเราสอนเขาดีเราคุยกับเขาดีๆชีวิตเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะเดินทางด้วยดีเขาไม่อยากที่จะไปเป็นสิ่งที่มีคนไปสมประมาทเขาหรือประมาทเขานะครับเพราะนั้นการให้อภัยนั้นดีที่สุดและประการสุดท้ายขอบคุณวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้า10ข้อนี้เราทำได้เราจะมีความสุขครับอย่าไปทำหลังจากที่เราเสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นสาระธรรมนำชีวิตวันนี้ผมจะเน้นในเรื่องของไม่ควรประมาทกับปากตายหากเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเติมความตั้งใจลงไปในทุกเรื่องทุกสิ่งที่กำลังกระทำนั่นแหละคือการมีสติครับและการมีสติก็คือการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เป็นหลักธรรมระดับหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธองค์ได้ตัดปัจฉิมวาทว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทหากความไม่ประมาทไม่สำคัญก็คงไม่นำมาตรัสเป็นปัจฉิมวาทเป็นแน่แท้เราในฐานะชาวพุทธนะครับในทางปฏิบัติความไม่ประมาทหมายถึงการมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอสติสัมปชัญญะสำคัญที่สุดทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดทุกครั้งที่เคลื่อนไหวหากเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเติมความตั้งใจลงไปในทุกสิ่งทุกเรื่องที่กำลังทำนั่นแหละคือการมีสติและการมีสติก็คือการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในพระไตรปิฎกท่านกล่าวถึงคุณค่าของความไม่ประมาทว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วรูปแบบหนึ่งของความไม่ประมาทก็คือการไม่ผัดวันประกันพรุ่งหรือการทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันสอดคล้องกับพระพุทธธรรมที่ว่าควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าความตายอาจจะมาถึงในวันพรุ่งผมยกตัวอย่างครับพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนที่13ซึ่งท่านก็อยู่ในตำแหน่งวันที่14มีนาคม2518จนถึงวันที่12มกราคม2529รวมระยะเวลา304วันท่านเป็นนักเขียนเป็นนักปราชญ์คนสำคัญของประเทศไทยท่านเคยเล่าตัวอย่างของการไม่ประมาทผ่านประสบการณ์ของท่านเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับท่านเล่าว่าสมเด็จเสด็จกลับมาจากหัวหินผมก็ไปเฝ้าเยี่ยมในเย็นวันนั้นที่ปากประตูกุดมีนะครับก็มีต้นอะไรไม่ทราบสูงประมาณคืบวางในกระบอกนุ่มอยู่ผมก็ถามสมเด็จว่าต้นอะไร
สมเด็จท่านก็บอกว่าต้นพยอมสมภารวัดหัวหินให้มาโอ้โหท่านก็บอกโอ้โหสมเด็จก็ถามว่าทำไมต้องโอ้โหล่ะก็ต้นพยอมต้องใช้เวลาตั้ง40ปีหรือ50ปีตั้งแต่ปลูกจึงจะออกดอกออกผลได้สมเด็จจะแก่ตายมิตายแลอยู่แล้วจะไปดูดอกมันได้ทันอย่างไรอย่างนั้นหรือสมเด็จก็ว่าเองว่ากี่ปีนะนายกคึกฤทธิ์บอกว่า50ปีสมเด็จตะโกนเรียกวยาวัจกรเลยครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วพอวยาวัจกรมาถึงก็รับสั่งให้เอาต้นพยอมแค่คืบนั้นไปหาที่ปลูกกันดีอย่าให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวไอ้นี่มันบอกว่าต้องใช้เวลาปลูกถึง50ปีต้นพยอมถึงจะออกดอกต้องรีบปลูกเร็วๆอย่าให้เสียเวลารู้แก่ความไม่หมาดไม่ได้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เข้าใจถึงหลักธรรมข้อนี้ว่าไม่ว่าท่านมีต้นอะไรต้นไม้อะไรหรือจะต้องทำอะไรท่านจะต้องรีบทำให้เร็วที่สุดไม่เคยผ่านวันไปตามทุ่งเลยนี่ก็คือเรื่องราวของความไม่ประมาทเป็นหลักธรรมสำคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนานะครับซึ่งขอย้ำว่าเป็นพระวาจาสุดท้ายก่อนปรินิพพานนะครับท่านพูดเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอพูดกับเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นไปธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแล้วก็พระพรหมคุณาภรณ์ท่านได้กล่าวในหนังสือจาริกุลจาริกธรรมไว้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาของพุทธสถานิกชนทั้งหลายพระองค์ตัดปัจฉิมนี้ไว้ว่าเราจะต้องให้ความสำคัญเหมือนกับวาจาสั่งเสียของพ่อแม่เพราะทรงเป็นบิดาของพระศาสนาทั้งหมดวาจาที่ตัดเตือนให้ไม่ประมาทนี้จะต้องนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังอันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมสองประการประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงหลักอนิจจาคือความไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเราระลึกถึงอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นเราอย่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความประมาททำให้ยึดมั่นว่าทุกอย่างทุกสิ่งล้วนแน่นอนทั้งนั้นซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุดแท้ถักแปรพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้สังสารวัฏทรงชราทรงอาพาธและเสด็จดับขันธปรินิพพานไปในที่สุดความประมาทจึงเป็นความยึดติดและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงคิดเสียว่าทุกสิ่งอย่างย่อมคงที่พระพุทธองค์จึงทรงเตือนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพื่อจะได้เห็นถึงลักษณะของความเป็นอนิจจังคือความไม่คงที่ของสังขารทั้งหลายพุทธศาสนาเน้นเป็นอย่างยิ่งถึงเรื่องความไม่ประมาทวิธีให้เกิดความไม่ประมาทนั้นก็คือการมีสติครับคำว่าสติหมายถึงความระลึกได้นึกได้การคุมจิตไว้ในกิจที่เรากำลังทำที่กระทำถ้าเรามีสติเสียแล้วก็ย่อมไม่เผลอตัวไม่หลงผิดยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่มั่นคงแน่นอนท่านทิศนัดหันพระเวียดนามในนิกายเซนจึงเรียกสติว่าเป็นการตื่นอยู่เสมอท่านบอกว่าแม้เวลากินส้มหรือล้างจานก็ให้กำหนดจิตให้อยู่ที่การปอกเปลือกการแกะกลีบส้มการเอาส้มเข้าปากการเคี้ยวหรือการกลืนส้มในที่สุดหรือในการล้างจานก็กำหนดจิตอยู่ตามขั้นตอนต่างๆของการทำความสะอาดจานชามท่านเรียกการมีสติคือการตื่นอยู่เสมอกล่าวคือให้มีสติในทุกกิริยาของชีวิตทีเดียวเมื่อคนเรามีสติในการทำต่างๆแล้วเราสามารถดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้เราสามารถมองเห็นบทบาทของสติและความไม่ประมาทในการข้ามถนนทุกวันนี้คนเดินข้ามถนนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใหญ่ๆต้องเสียเวลาเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้นอกจากการจราจรที่จะคับข้างแล้วการขับรถบนถนนในกรุงเทพหรือในจังหวัดใหญ่ๆนี่ผู้ขับขี่มักไม่มีความระมัดระวังหรือคำนึงถึงความปลอดภัยของคนเดินข้ามเลยฉะนั้นคนข้ามถนนจะต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทด้วยการมีสติในการเดินข้ามถนนจึงจะรอดพ้นการถูกรถชนไปได้คนข้ามถนนจะต้องมีสติหรือตื่นอยู่เสมอดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้ดีพอมีช่องว่างและมีระยะข้ามไปได้จึงเดินข้ามอย่างนี้เรียกว่าไม่ตั้งอยู่ในความประมาทในการข้ามถนนแต่ในทางตรงกันข้ามครับ
ถ้าเดินข้ามหรือวิ่งข้ามไม่มองตาม้าตาเรือก็หวังโดนรถชนบาดเจ็บล้มตายแน่นอนเพราะขาดสติเรียกว่าเป็นการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการเดินข้ามถนนการฝึกจิตให้มีสมาธิหรือเป็นจิตที่ตื่นอยู่เรียกว่าสมาธิภาษาอังกฤษเรียกว่า concentration เวลาที่ฝึกสมาธิในบ้านเรานี่กำหนดให้ฝึกจิตตามลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาหรือการฝึกสมาธิด้วยการเดินก็ได้ก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ได้ก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวานี่คือการฝึกเดินจงกรมเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านติดนับหันให้กำหนดจิตให้รู้ตัวทุกขั้นตอนและทุกเกียร์หมดก็ว่าได้เป็นการกำหนดจิตให้ตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอก็เช่นเดียวกันนั่นเองการฝึกจิตให้ตื่นอยู่เป็นการฝึกให้จิตได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทใช้ได้กับการดำรงชีวิตทั่วไปไหนๆพูดมาถึงนี้แล้วนะครับก็คงจะต้องพูดอีกนิดหนึ่งคำว่าสมาธิคำว่าสมาธิมีคำว่าวิปัสสนาซึ่งตรงกับภาษาคำว่า meditation วิปัสสนาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากมีสมาธิแล้วจึงมักใช้ต่อเนื่องกันเป็นสมาธิวิปัสสนาหรือวิปัสสนาสมาธิวิปัสสนาเป็นเรื่องการฝึกอบรมทางปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งชัดของสภาวะความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นการพิจารณาด้วยปัญญาถึงไตรลักษณ์ของเบญจขันธ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาการฝึกสมาธิมีประโยชน์แม้แต่การดำรงชีวิตปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยก็เป็นการฝึกตัวเองตื่นตัวอยู่เสมอไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อก้าวถึงขั้นวิปัสสนาแล้วหมายถึงการแสวงหาทางปัญญาให้เกิดความเข้าใจถึงพื้นฐานสำคัญของชีวิตว่าไม่มีความแน่นอนมั่นคงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงและปวดร้าวและไม่มีตัวตนให้ยึดถือเป็นจริงเป็นการพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อหลุดพ้นทีเดียวคราวนี้มาดูนะครับว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญพิเศษในการไม่ตั้งอยู่ในความประมาทอะไรบ้างเรื่องเบญจศีลคือศีล5ท้ายรายการนี้ก็ยังมีเพลงศีล5ถ้าลองฟังดูถ้าท่านฟังจบแล้วท่านจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยศีล5บัญญัติว่าห้ามไม่ให้ดื่มน้ำเมาเพราะเห็นว่าการดื่มสุราย่อมทำให้เกิดการมึนเมาเป็นเหตุให้ตั้งอยู่ความไม่ประมาทตั้งอยู่ในความประมาทคนเราเมื่อเมาแล้วย่อมขาดความยั้งคิดสามารถรู้ปฏิบัติในสิ่งที่นอกลู่นอกทางได้เพราะขาดสติพอสั่งเมาบางทีก็ได้คิดก็เกิดความเสียใจในสิ่งที่กระทำไปในเวลามึนเมาสมัยนี้ก็มีโครงการนะครับเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยมูลนิธิเมาไม่ขับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ได้จ้างให้คนพิการเนี่ยได้ทำงานคนพิการที่อยู่ในชมรม300คนพิการจังหวัดตรังหลายท่านนะครับก็ได้ทำงานกับมูลนิธิเมาไม่ขับซึ่งก็เป็นเรื่องของการไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการเมาแล้วขับทำให้เกิดอะไรก็มีบางคนนะครับที่เกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเนี่ยแล้วก็พิการตอนนี้ก็เป็นตัวแกนสำคัญในการที่จะไปรณรงค์เมาไม่ขับซึ่งที่จังหวัดตรังบ้านเราก็มีอยู่หลายคนทีเดียวที่ผมรู้จักมาก็เป็นเรื่องของหลักพุทธศาสนาแล้วในเรื่องเมาไม่ขับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่อยู่ในความประมาทมีพุทธศาสดาบทหนึ่งว่าปมาโทมัจจุโนปะทังแปลความว่าความประมาทเป็นหนทางความตายการตั้งอยู่ในความประมาทปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆกันมากมายการหลงตนคือการคิดว่าตนเองเก่งวิเศษกว่าคนอื่นก็เป็นการตั้งอยู่ในความประมาทประการหนึ่งเหมือนกันเป็นการคิดว่าไม่มีใครหรือฝ่ายอื่นมีความสามารถเท่าเทียมตนได้เห็นคนอื่นโง่หรือมีความสามารถสู้ตนไม่ได้เหล่านี้ล้วนเป็นอาการของคนหลงตัวเองเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาททั้งนั้นอาการอีกอย่างหนึ่งของคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทมักเป็นคนพูดมากครับพูดโดยไม่ยั้งคิดไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนจึงพูดรู้อะไรได้คิดอะไรได้ก็พูดออกมาคนอย่างนี้ไม่ใช่คนตรงไปตรงมาใจคิดอะไรปากก็พูดไปอย่างนั้นแท้จริงคนเช่นนี้เป็นคนตั้งอยู่ในความประมาทไม่รู้จักยั้งคิดพิจารณาเสียก่อนว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดต่างหากครั้งหนึ่งมีผู้มีเกียรติไปหาอาจารย์หม่อมราชวงศ์คือนิพพานโมที่บ้านก็มีฝรั่งคนหนึ่งคงรู้จักท่านมาก่อนไปคุยกับอาจารย์เกี่ยวเรื่องศาสนาและปัญญาก็นั่งฟังกันนะครับนั่งฟังคุยกันฝรั่งก็บอกว่าเป็นคนคริสต์ศาสนาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเขาตั้งคำถามว่าจ
จะพัฒนาอย่างไรให้เห็นลักษณะของพุทธมามกะอาจารย์ลิศจุดคิดสักครู่แล้วตอบฝรั่งเป็นภาษาอังกฤษว่า A Buddhist is a man who hopes for the best and prepare for the worst แปลว่าพุทธมามกะก็คือผู้ที่หวังผลเลิศทุกประการแต่ก็เตรียมรับผลร้ายที่สุดทุกประการเหมือนกันคำพูดของอาจารย์คริสดังกล่าวนี้ก็คือคำสอนของพุทธศาสนาที่สอนให้คนไม่ตั้งอยู่ในความประมาทต้องเตรียมรับการทั้งดีทั้งร้ายบทความนี้เป็นเรื่องแรกของพุทธศาสนา248ก็ได้มีการพูดคุยกันมานะครับมากมายเลยทีเดียวรายการรูปด้วยชื่อด้วยน้องเดินทางถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกราบขอบพระคุณนะครับผู้อำนวยการวาสนาวิโดไทยที่อนุเคราะห์เวลาให้อยากให้มีการจัดรายการแบบ Work from Homeขอบพระคุณนะครับคุณธีรยุทธ์ชลสิทธิ์ช่างไฟฟ้าชำนาญการที่ประสานงานจากเรื่องของการโฟนอินและควบคุมเสียงขอบคุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังรายการให้ข้อคิดข้อเสนอแนะด้วยดีเสมอมาพบกันใหม่ครับกับรายการรูปดีน้องในวันเสาร์หน้าสำหรับวันเสาร์นี้สวัสดีครับ